มันก็มีเรื่องซึ่งเป็นการเพิ่มเงินช่วยเหลือเพื่อให้มีการซื้อแก๊สหุงต้มสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเยอะนะฮะ คือถ้ามาส่องดูนะผมไล่ดูแต่ละข้อเนี่ยนะฮะอย่างเช่นข้อแรกเนี่ยนะฮะผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ย3,600,000กว่าคนเขาจะเพิ่มเงินให้สำหรับเอาไว้ใช้ในการซื้อก๊าซหุงต้มเนี่ยจากเดิมเนี่ย45 บาทเนี่ยเพิ่มเข้าไปอีก55 บาทนะครับอันนี้ก็จะช่วยให้คุณราคาก๊าซเพิ่มขึ้นมา15 บาทถังหนึ่งใช่ไหมถังหนึ่งนะถัง15 กิโลนะเพิ่มขึ้นมา15 บาทก็คือกิโลละบาทแต่เดือนหน้าไม่รู้นะมันอาจจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะ15 บาทก็คือเพิ่มเติมเข้าไปอีก55 บาทรวมแล้วก็คือให้จริง40 บาทก็คือเพิ่มขึ้นคุณชูวัฒน์ท่านนับอย่างนั้นซึ่งแปลว่าเขาจะอุดหนุนเนี่ยก๊าซหุงต้มเนี่ยเป็นเดือนละ100 บาทนะครับก็จะว่าเขาไม่ช่วยไม่ได้เสร็จแล้วข้อที่2ฮะก๊าซหุงต้มอีกเน้นก๊าซหุงต้มนะฮะผมรอดูไอ้เรื่องอื่นๆซึ่งมันจะได้อันนี้2บ้างเนี่ยก๊าซหุงต้มเนี่ยนะฮะสำหรับส่วนลดคู่ค้าหาบเร่แผงลอยครับอันนั้นอีกที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกเรื่องต้องเป็นคนที่มีการถือบัตรหรือลงทะเบียนในแบบใดแบบหนึ่งใช่ถ้าไม่มีบัตรก็จะไม่ได้เข้าระบบแล้วคือคุณต้องพิสูจน์ว่าคุณแบบยากจนจริงๆนะฮะอันนี้อีก 5,500 คนซึ่งเป็นพ่อค้าแม่ค้าหาบเร่แผงลอยที่ลงทะเบียนแล้ว 5,500 คนอันนี้ก็จะได้อีกเดือนละ100 บาทพ่อค้าแม่ค้าเรามีแค่ 1,500 เองเหรอก็รู้ว่าจะมีเยอะกว่านี้เขาคงจำกัดมากกว่าเป็นลิมิตของรัฐสนับสนุนแค่ 5,500 อาจจะมากกว่านี้หรืออะไรก็แล้วแต่ผมไม่แน่ใจว่า1กับ2ต่างกันยังไงอันนี้มันเฉพาะหมายถึงว่าถ้าเป็นผู้ค้าหาบเร่แผงลอยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเขาจะได้ลด2ต่อใช่ไหมลด2ต่อส่วนแรกคือ45 บาทที่เพิ่มเป็น100 บาทอันนั้นเยอะกับอีกส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนของหาบเร่แผงลอยใช่เพราะว่าในเนื้อหาเขาบอกว่าก้อนแรกอันนั้น3,600,000กว่าคนได้ก้อนที่2นี่แค่ 5,500 คนนะครับแต่อย่าคิดมากครับมันคือก๊าซหุงต้มอาจจะเพราะว่าหมดอาจจะคิดว่าคนขายของต้องใช้ก๊าซเยอะกว่าคนธรรมดาหรือเปล่าช่วยเยอะไงคือถ้าคุณหรือว่ามันผมไม่แน่ใจว่ามันเบิ้ลหรือเปล่าหรือว่ามันได้อันเดียวก็จริงๆฟังแล้วก็ควรจะให้เขาได้2ทางไหมเพราะว่าเขาต้องใช้มากกว่าคนปกติใช่ครับแต่ถ้าคุณดูรายการนี้อยู่แล้วคุณนั่งคิดว่าเฮ้ยผมไม่เคยมีปัญหาในการที่จะไม่มีตังค์เหลือซื้อก๊าซหุงต้มในชีวิตเนี่ยนะฮะคุณต้องดูว่าข้ออื่นๆเนี่ยมันมีที่จะช่วยคุณได้หรือเปล่าอย่างเช่นผมเนี่ยผมนั่งดูข้อ1ข้อ2นะโอเคมันก๊าซหุงต้มผมไหวผมดูข้อ3ไม่คนจนก็ต้องไหวเพราะมันเป็นปัจจัยพื้นฐานเลยก่อนจะมีอาหารมันต้องมีการหุงต้มก่อนผมไม่ได้ว่าเลยผมรู้สึกว่าคนส่วนใหญ่ก๊าซหุงต้มเขาก็พอไหวอยู่ไม่ใช่เหรอไม่แต่มันลำบากไหวหรอกคนจนก็จนจริงใช่ไหมครับแม้กระทั่งก๊าซหุงต้มเหรอคือมันหนักขนาดนั้นเลยรอบนี้ยูเครนเนี่ยรัสเซียผมว่าถ้าเกิดคนขายของค่าก๊าซแพงวันหนึ่งเขาใช้กี่ถังใช่ไหมคนขายก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยต้มน้ำให้ร้อนทั้งวันคนขายข้าวมันไก่อย่างเงี้ยผัดกับข้าวขายมันใช้เยอะนะผมว่านะเจอแม่ค้าก็บ่นเรื่องนี้เยอะนะโอเคเพราะว่ามันไม่ใช่แค่หมูแพงมันหลายอย่างแต่ก็100 บาทต่อเดือนนะก็ใช่สิโอเคข้อที่3ฮะช่วยเหลือค่าน้ำมันนะให้กับผู้ซึ่งขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างบ่นไม่ได้แล้วเขาบอกว่าแต่ว่าต้องขึ้นทะเบียนไว้กับกรมการขนส่งซึ่งปรากฏว่ามีมอเตอร์ไซค์รับจ้างซึ่งอยู่ในกลุ่มนี้อยู่ 157,000 คนครับแล้วเขาจะช่วยค่าได้จ่ายนะครับสำหรับน้ำมันแก๊สโซฮอล์นะฮะต่อเดือนนะครับ250 บาทอย่าเพิ่งตื่นเต้นมาก250 บาทต่อเดือนก็พอควรไม่เลวนะฮะถ้าช่วยมากเดี๋ยวไม่ไหวแต่คนขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างในเมืองไทยมันก็น่าจะมากกว่า150,000ใช่ไหมใช่แต่ว่าเขาที่ลงทะเบียนไงเขาก็จะวัดเฉพาะที่ลงทะเบียนไงใช่ต้องไปลงทะเบียนคือมาตรการรับเป็นมอไซค์รับจ้างงงเลยก็คือแบบมันก็จะมีคนที่ลำบากจริงแล้วไม่ได้ความช่วยเหลือเยอะนะถ้าแบบนี้ต้องแหกกันไปลงทะเบียนเพิ่มเติมกันครับอันนี้ไม่ได้รวมไรเดอร์นะฮะที่รับขนส่งอาหารทำไมอ่ะอันนี้ก็เฉพาะผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างที่ลงกับกรมการขนส่งรับจ้างตามวินเฉยใช่แต่คนที่เขาทำแกร็บอะไรเขาพวกนั้นเขาก็เยอะนะคนหารายได้ใหม่แต่ก็คือรัฐไม่รู้ยังไม่เห็นว่ามีมาตรการช่วยนะข้อถัดไปนะครับเป็นข้อที่4นะฮะคงราคาขายปลีกผู้ที่ใช้ก๊าซ NGV ไว้อยู่ที่15.59 บาทต่อกิโลกรัมนะครับข้อที่5นะฮะผู้ขับขี่แท็กซี่มิเตอร์เนี่ยถ้าอยู่ภายใต้โครงการลมหายใจเดียวกันนะฮะสามารถซื้อแก๊สได้ในราคา13.65 บาทต่อกิโลกรัมอันนี้คือแท็กซี่เฉพาะอยู่ในโครงการลมหายใจเดียวกันครับที่มีบัตรส่วนถ้าคุณขับแท็กซี่ทั่วไปคุณไม่ได้อยู่ใช้ลมหายใจเดียวกันคุณก็อย่างนี้นะครับครับมันมีวิธีมันเป็นเงินของรัฐเขาไม่ปล่อยมันง่ายๆมันแปลกมันเดือดร้อนหมดมันก็ควรจะช่วยให้ทั่วไม่ควรจะต้องมีว่าคุณมีบัตรของรัฐหรือเปล่าไม่ใช่ครับคุณต้องพิสูจน์ตนเองว่าคุณยากจนแล้วคุณเดือดร้อนขึ้นทุกคนลงทะเบียนอยากได้ก็ไปตีทะเบียนคุกเข่า ขอแบมือพิสูจน์ว่าจนมันน่าจะทำให้ทั่วๆไปนะอย่างนี้นะครับครับข้อที่ 6นะฮะช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าอันนี้ฟังแล้วเริ่มรู้สึกดีใจแล้วเราทุกคนนะไม่ใช่ทุกคนไม่ใช่ทุกคนสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน300อะไรวะอย่างคุณชูวัฒน์เนี่ยซึ่งก็ค่อนข้างมัธยัสถ์เนี่ยก็เกินแล้วมันต้องยังไงอ่ะเกินคืออันนี้เอาง่ายถ้าบ้านมีแอร์เนี่ยค่าไฟเยอะอยู่แล้วก็ไม่ต้องได้ช่วยอะไรใช่ไหมฮะก็ผมก็ทำไมไม่คือทำไมไม่ใช้ไฟฟรีไปเลย300 บาทต่อเดือนไม่พลเอกประยุทธ์เมื่อเขาแถลงว่าก็ต้องช่วยคนจนที่สุดก่อนเพราะว่ารัฐบาลก็มีข้อจำกัดด้านการเงินครับแกก็แถลงไว้ชัดเจนว่าคือต้องช่วยคนจนก่อนเพราะว่ารัฐบาลพูดตรงๆคงไม่มีตังค์คือรัฐบาลมันได้แค่นี้แหละมันไม่มีตังค์มันกู้มาเยอะแล้วตามที่แกพูดมันเป็นทำนองนี้ว่าก็รัฐบาลก็ไม่มีตังค์ส่วนคนอื่นตอนนี้ก็ต้องช่วยกันเองไปก่อนใช่จริงๆคำว่าช่วยกันเองก็ไม่ค่อยถูกเพราะรัฐบาลไม่ได้ช่วยเรานะส่วนใหญ่มันเหมือนเราช่วยตัวเองมากกว่าครับก็ต้องถ้ามีแอร์ก็เปิดแอร์อุณหภูมิ27องศาเซลเซียสพอแล้วก็เปิดพัดลมไม่มีพัดลมเหรอฮะไม่มีไปซื้อเงินเดือนพิธีกรสามารถซื้อได้ใช้หน้าสายเอาไม่ไหวแล้วเสร็จแล้วเขาตรึงราคาขายปลีกน้ำมันคืองี้เมื่อกี้เขาจะลดค่า FT ให้22 สตางค์นะเขาไม่ได้ทำอะไรลดค่า FT เนี่ยพฤษภาคมถึงสิงหาคมตรึงราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล30 บาทต่อลิตรไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าจะทำถึงแค่เดือนเมษายนหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะปล่อยขึ้นแต่ว่ารัฐบาลจะช่วยเหลือครึ่งหนึ่งปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 50ช่วยร้อยละ 50สมมุติว่าดีเซลปลาเข้าไป38 บาทรัฐจะช่วย4 บาทก็คือราคาก็จะเป็นที่34 บาทค่อยๆบริหารไปกำกับดูแลการปรับราคาก๊าซหุงต้มในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนใช้กองทุนน้ำมันเข้าไปช่วยลดผลกระทบจากการปรับราคาไม่ให้สูงเกินไปก็ดูแลราคาก๊าซหุงต้มแล้วก็มีการลดอัตราเงินสมทบนายจ้างแล้วก็ลูกจ้างนี่น่าสนใจอันนี้คงลดตลอดกาลแล้วมั้งเงินสมทบประกันสังคม3 ปีนี้ลดตลอดแล้วระยะยาวเป็นยังไงไม่รู้แต่อย่างน้อยประกันสังคมเนี่ยแต่เวลาเขาหักเงินเดือนคุณอ่ะ 5% ไปเขาจะเหลือ 1% ใช่นะครับก็750 บาทไม่ได้ช่วยอะไรนะคือแค่หักเราน้อยลงใช่มันเป็นเงินเราอยู่ไม่ใช่เงินเรามันเป็นเงินที่ถูกเข้าไปกองไว้แล้วก็เก็บน้อยลงไงให้เราตอนแก่ตอนนี้เขาจะให้เลยพวกแล้วเสร็จแล้วข้อที่10ลดอัตราสมทบผู้ประกันตนมาตรา39จาก 9% เหลือ 1.9% แล้วก็ลดอัตราเงินสมทบของผู้ประกันตนตามมาตรา40เหลือ42 บาทถึง180 บาทต่อเดือนนะฮะมันเป็นวิกฤตซ้อนวิกฤตไงมันมีโควิด -19 แล้วมาเจอรัสเซียก็เห็นใจนายกอ่ะนายกโดน2 เด้งใช่มาเจอทั้งโควิดเจอทั้งยูเครนแต่คนไทยเนี่ยโดน3 เด้งครับเจอทั้งโควิดเจอทั้งยูเครนและเจอทั้งประยุทธ์ครับแล้วเป็นประยุทธ์เป็นปัญหาที่อยู่มาก่อนโควิดแล้วก็ก่อนปูตินบุกยูเครนแต่จริงๆแล้วเรื่องรัสเซียบุกยูเครนกับโควิดเนี่ยทุกประเทศเจอนะครับคืออันนี้ทุกประเทศเจอนะโควิดใช่ทุกประเทศเจอใช่ไหมนะฮะแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยใน10 มาตรการเนี่ยนะฮะว่ากันไปเนี่ยมันก็เป็นคล้ายๆเดิมก็คือว่าทำที่เคยทำเนี่ยแหละแล้วมันไม่ได้ผลแต่ก็ยังทำอยู่เพราะจุดประสงค์มันก็คือว่ามันไม่ได้ทำให้คนหายจนลงหรือว่ามีรายได้เพิ่มขึ้นหรือว่าแต่เพียงแค่ทำให้ด่ารัฐบาลได้ไม่เต็มปากเพราะว่าอย่างน้อยเขาช่วยไงจุดประสงค์ของ10 มาตรการเนี่ยมันเพื่อความอยู่รอดของรัฐบาลไม่ใช่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสักเท่าไหร่เลยแต่ว่าถ้าไม่ทำเลยก็ไม่ได้นะคือคนยากคนจนที่รายได้เขาไม่พอก็เยอะก็ใช่ไงฮะแต่มันก็ได้ผลในแง่ของการปิดปากใช่คณะนายกรัฐมนตรีก็โวยๆนิดนึงเมื่อวานนี้ที่มีการประชุมครม.ในช่วงพักเที่ยงเนี่ยฮะผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าข่าวสดเขารายงานว่านายกก็บอกว่าอยากให้ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ทำกันมาไหนๆเราก็จะอยู่กันอีกปีต้องทำให้เข้มแข็งผมไม่เข้าใจว่าทำไมมีพวกผมไม่เข้าใจว่ามีไหมที่พวกเราเนี่ยไม่ได้ทำหลายเรื่องที่ทำไปเนี่ยเขาก็ไม่รู้นายกก็บ่นให้กับทีมงานแล้วก็คณะรัฐมนตรีฟังในช่วงพักเที่ยงนะครับว่าหลายเรื่องเนี่ยขาดการประชาสัมพันธ์นะฮะที่ประชุมก็หารือเรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชนด้วยนะครับซึ่งสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยคลังก็รายงานว่าขณะนี้มีการพักหนี้ให้อยู่ในส่วนของการแก้ไขหนี้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็มีการคุยกันถึงเรื่องต่างๆเหล่านี้ด้วยแต่ว่าโดยรวมเมื่อวานนี้ตอนที่นายกเขาแถลงเนี่ยเขาก็บอกว่ารัฐบาลไม่ได้มุ่งหวังที่จะใช้เงินอย่างเดียวผมไม่ได้ทำเรื่องนี้มาโดยผมทำเรื่องนี้มาโดยตลอดตั้งแต่รัฐบาลที่ผ่านมามันถึงได้เกิดโครงการต่างๆขึ้นมาเขาก็พาดพิงไปเรื่อง EEC ว่าเขาก็พยายามทำงานให้มันมีเงินเข้าประเทศแต่ว่า EEC มันไม่มีความคืบหน้านะครับก็แปลว่าความคืบหน้าด้าน EEC มันแทบไม่มีตอนนี้ครับ ก็แปลว่านายกเขาพยายามที่จะบอกว่าเขาก็มีผลงานไม่ใช่ให้ปล่อยให้วันๆเอาแต่คนมาว่าเขาอะนะฮะเขาจะอยู่อีก1 ปี เมื่อกี้เมื่อวานเนี่ยก็คอนเฟิร์มกับเขาจะอยู่จนครบวาระครับอ้าวงั้นไม่ต้องมียุบสภาอะไรช่วงภายในปีนี้แล้วล่ะไม่มีครับในธงเขาไม่มีอยู่แล้วก็ที่เขากินข้าวพักเล็กเขาก็ประกาศกันบนโต๊ะว่าถามกันก็อย่างเงี้ยครับก็อ้าวแล้วแลนสไลด์อะไรก็รอปีหน้าเนี่ยใช่ฮะก็มีเวลาเพื่อไทยเขาทำไมของขวัญปีใหม่มาช้าไป1 ปีอะไรเงี้ยของขวัญปีใหม่พลเอกประวิตรหลังเอเปกไม่เป็นไรชาติก็เตรียมลงผู้ว่าตั้งเป็นปีไม่กว่าจะได้สมัครผู้ว่ากว่าจะได้เนี่ยผู้ว่ารอมานานมากเพราะฉะนั้นก็เลือกตั้งผู้ว่าไปก่อนตื่นเต้นกับการเลือกตั้งผู้ว่าแต่ว่าสัญญาณชัดจากนายกว่าเอเปกแน่หลังเอเปกแน่นอนนะฮะผมว่าไม่ใช่คือเอาให้ครบวาระคือหลังเอเปกนี่ก็คือแบบหลังเอเปกแล้วไปแต่อันนี้คือจะให้ครบวาระคือเขาว่าหลังเอเปกเนี่ยมันเมื่อไหร่ก็ได้นะเพราะว่าเอเปกเสร็จเนี่ยคุณก็ธันวาถ้าลากถึงธันวาได้เขาลากถึงมกราและกุมภาก็ได้เขาจะให้ครบวาระมันก็อาจจะมีปัญหาเรื่องการย้ายพรรคนิดหน่อยเพราะว่ามันจะมีเรื่องของสมาชิกภาพคุณจะต้องเป็นส.ส.ในสังกัดพรรค90วันคุณถึงจะย้ายพรรคได้ถ้าเกิดคุณจัดตั้งพรรคใหม่แล้วคุณจะเอาพรรคเดิมมาไว้ที่คุณเนี่ยคุณต้องยุบสภาเพื่อจะให้มันมีเวลาในการสังกัดพรรคมากขึ้นครับส่วนเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของค่าครองชีพของประชาชนเนี่ยนะฮะ Voice TV นะครับลงพื้นที่ย่านราชเทวีแล้วก็อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิฟังเสียงสะท้อนและข้อเรียกร้องถึงรัฐบาลจากประชาชนผู้ใช้น้ำมันนะฮะโดยเฉพาะยิ่งในกรณีเบนซินเลยเพราะว่าเบนซินเนี่ยก็เป็นไม่ได้ความช่วยเหลือใช่ราคามันก็สูงแล้วปรากฏว่าในขณะที่ดีเซลเนี่ยถูกลงด้วยการที่รัฐบาลเข้ามาอุ้มไว้เนี่ยราคาน้ำมันที่สูงขึ้นก็ทำให้ประชาชนเดือดร้อนVoice TV ก็ลองไปคุยกับประชาชนนะครับผู้ประกอบอาชีพซึ่งได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นคุณเบียร์ซึ่งเป็นวินมอเตอร์ไซค์ย่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเขาบอกว่ารายได้ของตนลดลงอย่างเห็นได้ชัดซึ่งตนก็ไม่ได้ปรับขึ้นค่าโดยสารแต่อย่างใดเมื่อวาน1 ใน 10ข้อคือให้ไปคุมเรื่องค่าโดยสารมอเตอร์ไซค์ของวินมอเตอร์ไซค์250 บาทต่อเดือนเขาไม่ให้ขึ้นแล้วก็คุมราคาโดนสังคมอยู่ปกติคนเติมน้ำมันเนี่ยตนเติมน้ำมันไม่ถึง100บาทก็เต็มถังแล้วแต่ทุกวันนี้ต้อง140ถึง150บาทซึ่งค่าน้ำมันส่วนต่างที่เพิ่มมาตรงนี้เท่ากับราคาข้าว1 มื้อในขณะที่ราคาข้าวของแพงราคาแรงก็ยังเท่าเดิมซึ่งอันนี้กรณีของเขาคือค่าแรงก็คือรายได้ที่เขาได้จากราคาโดยสารซึ่งถูกคุมอยู่นะฮะก็ลองฟังฮะมีทั้งเบียร์ซึ่งเป็นวินมอเตอร์ไซค์มีทั้งไมค์ซึ่งเป็นไรเดอร์เนี่ยนะฮะซึ่งเขาก็เติมน้ำมันหนักอยู่เหมือนกันเนี่ยนะฮะลองฟังดูพี่ก็ไม่ได้ว่าจะไปโทษใครนะคะมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นวิกฤตอะซึ่งทุกคนก็ได้รับเหมือนกันซึ่งมันก็อาจจะแก้ไขยากนิดนึงแต่ถามว่าถ้าเป็นไปได้พี่ก็อยากจะให้มันลดลงไปค่ะไม่ใช่พอลดมา2 วันแล้วก็ขึ้นอีกไอ้ค่านู้นค่านี้พี่ไม่เข้าใจอะค่ะแค่บอกว่าถ้าจะลดเนี่ยให้มันลดลงมาเลยไม่ใช่พอลดจาก40ลดมาเหลือ39แล้วพอมาอีก2 วันขึ้น40 41อย่างเงี้ยพี่ว่ามันไม่โอเคพี่คิดว่าพอลดจาก38ลด40มา38มา37มา36จนทุกวันนี้บางทีแบบอยากจะใช้จักรยานมาทำงานนะบอกตรงๆเลยก็ตอนนี้ก็ยังไม่เห็นอะไรนะตอนนี้ก็แค่น้ำมันเพิ่มขึ้นอย่างเดียวครับยังไม่เห็นรัฐจะมาช่วยอะไรเลยก็อยากให้รัฐช่วยประชาชนมากกว่านี้ครับอยากให้ลดทุกอย่างเลยครับพี่ให้มันลดอย่างคือค่าครองชีพมาให้มันลดลงเลยครับพี่เพราะว่ามันตอนนี้ก็ลำบากกันหมดทั้งหากินยากขึ้นคือแบบทั้งโควิดทั้งอะไรก็ต้องระวังไปหมดทุกอย่างนะครับพี่อยากให้ลดค่าครองชีพลงค่าน้ำมันค่าแบบทุกอย่างเลยให้มันลดน้อยลงกว่านี้ตั้งหน่อยหนึ่งเพื่อพวกผมจะได้อยู่กันแบบได้แบบมีได้สร้างหลักสร้างฐานกันได้บ้างนะครับไม่รู้ว่าเขารับรู้หรือเปล่าแต่ผมว่าเขารับรู้นะแต่บางทีเราก็ได้แค่พูดนะครับว่าเราก็ลำบากแล้วจะให้เราไปอะไรก็มันก็ลำบากกันหมดนะครับเพราะว่าอาชีพอื่นเขาก็เดือดร้อนกันด้วยทุกอาชีพครับเราก็เข้าใจเพียงแต่เขาคนที่เขามีอำนาจมีอะไรเขาเพียงแต่เขาไม่เข้าใจพวกเราแค่นั้นเองครับก็อยากจะให้เห็นใจกันเยอะๆหน่อยครับคุณเอซึ่งเขาเป็นวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยอยู่ย่านราชเทวีเขาบอกว่าราคาน้ำมันที่สูงขึ้นทำให้ตนเดือดร้อนมากรายได้ต่อวันปกติอยู่ที่500กว่าบาทนะฮะแต่ว่าตอนนี้อยู่แค่200ถึง300บาทเท่านั้นช่วงก่อนโควิดระบาดตนเติมน้ำมันอยู่ที่60 บาทต่อวันขณะนี้ตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่100 บาทต่อวัน นะครับถ้าหากมีงานนอกบ้างก็พอจะมีค่าข้าวเพิ่มเติมจริงๆแล้วมันน่าสนใจว่าเราอยู่ในช่วงซึ่งไอ้ sharing economy เนี่ยทำให้คนซึ่งมีรายได้ไม่พอใช้ที่เป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยก็หันไปขับมอเตอร์ไซค์แล้วก็แท็กซี่ด้วยนะเพราะฉะนั้นพวกนี้เขามีคู่แข่งในการประกอบธุรกิจแย่งลูกค้าเข้าไปด้วยนอกเหนือจากความที่ค่าครองชีพมันสูงขึ้นด้วยเนี่ยนะฮะใช่มีหลายปัญหาพร้อมๆกันคือคนตกงานเยอะเนี่ยมันก็ไหลไปสู่อาชีพอิสระแบบนี้แหละใช่อย่างน้อยก็พอประทังชีวิตไม่ได้ทำให้รวยขึ้นหรอกอาชีพนี้แต่ว่ามันก็พอประทังชีวิตได้